ไม่เคยได้ถามอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าถามครูและคุณจะรู้จะเข้าใจไม่เคยได้ถามหรืออาจจะยังไม่เห็นสิ่งที่ครูเป็นก็อยากให้คุณได้เข้าใจสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค่าถามครูนะหรือครูไทยไดอะล็อกครับรายการที่จะชวนพวกเรานะครับไปพูดคุยกับคุณครูในประเด็นทั่วไปที่อาจจะไม่มีใครเคยถามครูครับแล้ววันนี้อยู่กับผมครับครูมะนาวสุภวัฒน์พรมตันครับครับผมครูบวยจารัตปุญญติครับผมสวัสดีครับครูบวยครับวันนี้ครูบวยเป็นครั้งแรกนะครับที่มาจับคู่เป็นพิธีกรร่วมกับผมนะครับหลังจากที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็วนเวียนมาเป็นแขกรับเชิญครับวันนี้ก็ได้มาเป็นพิธีกรครับครูบอยครับวันนี้นะครับเรามีประเด็นที่เราจะพูดถึงกันคือเรื่องลูกเสือครับครับทำไมเราต้องคุยกันเรื่องลูกเสือครับครูบอยครับอ๋อครับอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองเลยนะครับก็คืออย่างผมเนี่ยสอนลูกเสือแล้วก็คิดว่าครูไทยนะครับประมาณเกิน 5-60% เนาะก็คือต้องได้สอนลูกเสือด้วยเราก็ได้สอนลูกเสือแต่หลายคนบางคนเนี่ยสอนเราก็สอนตามที่เราได้รับการอบรมมาก็อาจจะ ทำได้ในประมาณนึงแต่เราก็อยากจะรู้วิธีว่าเนี่ยมีวิธีการไหนไหมที่มันเจ๋งๆการสอนดีๆครับที่จะทำให้แบบกิจกรรมมันสนุกน่าสนใจแล้วก็เด็กๆ เขาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์จริงๆอะไรแบบนี้ครับครับเพราะเราก็เห็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่คุณครูบ่นกันนะครับเรื่องลูกเสือทั้งตั้งแต่ชุดเลยนะครับตั้งแต่ต้องใส่ชุดอย่างนี้ต้องสอนแบบนี้นะครับแล้วก็บางทีก็ไปเจอในห้องเรียนที่ตัวครูไม่พร้อมนักเรียนไม่พร้อมนะครับวันนี้เราจึงมีแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับที่ถือว่าเป็นครูในระบบเหมือนกับเรานะครับแต่ว่าสอนวิชาลูกเสือให้สนุกแล้วก็จึงความสนใจให้อะไรหลายๆอย่างกับนักเรียนนะครับวันนี้เราอยู่กับทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญของเรานะครับท่านแรกนะครับอาจารย์พงษ์ปนศของพันงานนะครับจากโรงเรียนจิตรดานะครับหรือครูติงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับโอ้วันนี้มาชุดลูกเสือเลยนะครับเต็มมากครับครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับครูจีรพัฒน์สันคำนะครับหรือครูเบนนะครับจากโรงเรียนแม่ตำตาดควันวิทยาคมอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายครับสวัสดีครับครูเบนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูเบนจากสวัสดีครับครูเบนจากแม่ตำตาดควันวิทยาคมเชียงรายครับก็ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะครับเข้าสู่รายการถ้าถามครูนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยที่สละเวลานะครับในช่วงวันหยุดพักผ่อนวันนี้นะครับเราออกอากาศวันศุกร์ว่าเราอัดวันอาทิตย์นะครับอยากจะให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแบบบุ๊ดลูกเสือฮะเริ่มจากท่านติ่งมาเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อพงษ์พนศพงษ์พันงามนะครับเด็กๆเรียกว่าครูติ่งนะครับเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนจิตรดาสอนวิชาคอมพิวเตอร์ครับวิชาหลักของผมเป็นวิชาคอมพิวเตอร์แต่ว่าได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหารให้ดูแลกิจกรรมลูกเสือนะครับของโรงเรียนจิตรดาก็หน้าที่หลักๆก็จะดูแลลูกเสือสำรองคือในระดับประถมต้นนะครับป.1ถึงป.3แล้วก็ประถมปลายก็คือป.4ถึงป.6ซึ่งเป็นลูกเสือสามัญนะครับที่โรงเรียนจิตรดาก็จะมีลูกเสือสามัญ3ประเภท3เหล่าเลยคือเหล่าเสนาเหล่าสมุดแล้วก็เหล่าอากาศนะครับโดยปกติที่โรงเรียนพงษ์พนศก็รับผิดชอบเหล่าสมุดนะครับคุณวุฒิทางลูกเสือของผมเป็นวุฒิแบบ4ท่อนครับรุ่นที่71ก็ทำงานลูกเสือมีประสบการณ์ในกิจการลูกเสือประมาณ20ปีครับโอ้ครับยอดครับครูเบนครับครับผมครูเบนจิรพัฒน์ตันคำจากโรงเรียนแม่ตำตัดควันวิทยาคมนะครับก็เป็นครูสอนดนตรีครับเป็นครูสอนวิชาศิลปะเพราะว่าทั้งโรงเรียนมีครูดนตรีศิลปะคนเดียวเนี่ยแหละนะครับก็จริงๆแล้วก็รับผิดชอบลูกเสือตั้งแต่ปีการศึกษา62เพราะผมเพิ่งกลับมาเป็นครูนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ฝ่ายบริหารนะครับก็วุฒิทางลูกเสือก่อนวุฒิการลูกเสือเป็นวุฒิแบบ2ท่อนสามัญรุ่นใหญ่ครับแล้วก็ปีนี้ถูกย้ายมาสอนยุวกาชาดเพราะว่าเนื่องจากก่อนที่จะมาเป็นคุณครูเนี่ย อยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36นะครับก็รับผิดชอบงานลูกเสือยุวกาชาดทั้งระบบของสพม36เลยนะครับก็มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ปี56ถึง661ครับก็ประมาณ6ประมาณ6ปีครับผมก็มีวุฒิ
ครับอ่าฮะวันนี้เราอยู่กับครับผมที่มีมุกทางลูกเสือสูงมากนะครับอยู่ของวันตรงนี้เลยคนใหญ่ผมมีดีซีอยู่เลยครับครับก็โชคดีที่อยู่สำนักงานเขตแล้วก็ได้ทั้งลูกเสือสามัญลูกเสือลาวเซน่าลูกเสืออากาศแล้วก็ยุวกาชาติครูผู้สอนครับโอ้ครับก็เดี๋ยวผมได้ยินเราไล่วุฒิกันมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างครูติ่งก็จะเป็น4ท่อนนะครับครูเบนซ์2ท่อน4ท่อน2ท่อนเนี่ยครับอย่างผม BTC เงี้ยมันเราไล่กันไปยังไงครับใครจะเป็นคนที่ก็ในเรื่องของคุณวุฒิทางลูกเสือเนี่ยนะครับก็เริ่มจากคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการลูกเสือมาก่อนเมื่อได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหารหรือเมื่อต้องมีภาระสอนหน้าที่ในวิชาลูกเสือเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยหลักสูตร BTC ก่อนนะก็คือหลักสูตรเบื้องต้นก่อนนะครับใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ3วัน2คืนในหลักสูตร BTC เนี่ยก็จะเหมือน orientation ให้บุคคลนั้นหรืออาจารย์ท่านนั้นเนี่ยได้รู้จักกิจการลูกเสือในภาพรวมก่อนก็จะไม่ค่อยหนักมากนะครับก็จะเปรียบเทียบได้กับเหมือนกับฝึกหัดครูประมาณนี้นะครับจนกระทั่งผู้นั้นได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วก็จะได้รับวุฒิบัตรใบหนึ่งเขียนว่าเป็นวุฒิบัตรขั้นต้นนะครับ BTC เมื่อเราจะสนใจลูกเสือไปต่อคือถ้าไม่ไปต่อก็จะมีวุฒิแค่ BTC นะฮะก็สามารถสอนเด็กๆได้นะฮะเวลาที่แต่งตั้งเป็นตำแหน่งลูกเสือในโรงเรียนก็จะได้เข็มสีแดงนะครับเราเรียกว่าตำแหน่งรองผู้กำกับอันนี้ก็จะเป็นคุณวุฒิประมาณ BTC แต่ถ้าหากว่าเราได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหมวดหรือเป็นผู้กับกองเนี่ยเราต้องขยับตัวเองคือในระเบียบของสำนักงานรัฐสภาชาติจะกำหนดว่าต้องมีคุณวุฒิแบตขึ้นไปคือวุฒิแบต2ท่อนนะฮะอันนี้คุณครูก็ต้องนำเอาเกียรติบัตร BTC นะครับไปฝึกอบรมต่อไปสมัครฝึกอบรมต่อใช้เวลา7วันใช้เวลาถึง7วันทีเดียวนะฮะก็เป็นหลักสูตรที่ยากขึ้นไปแล้วก็มีเนื้อหาที่เหนื่อยมากพยายามให้ผ่านให้ได้แต่เมื่อผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ประดับวุฒิแบต2ท่อนที่คอของเรานะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเวลาเราเห็นผู้บัญชาลูกเสือใส่เครื่องแบบเนี่ยเราจะมองที่หน้าอกเขาว่าเขามีคุณวุฒิอะไรถ้า2ท่อนเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับปริญญาตรีทางลูกเสือคุณได้รับวุฒิการศึกษาทางลูกเสือในระดับปริญญาตรีทีนี้ถ้าไปต่ออีกนะครับถ้าท่านมีความสนใจต่อไปอีกท่านก็เป็นวิทยากรเริ่มออกเป็นวิทยากรคือถ้าวุฒิแบบ2ท่อนเนี่ยมีหน้าที่ในการสอนเด็กเป็นหลักเลยคือเพียงพอและความรู้เนี่ยที่ได้มาเนี่ยสอนเด็กได้แต่ถ้าท่านอยากจะก้าวไปไกลกว่านั้นก็คืออบรมคนที่โตกว่าเด็กท่านต้องไปหลักสูตร3ท่อนนะครับในหลักสูตร3ท่อนก็ใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ7วันอีก7วันนะฮะแล้วก็ต้องออกมาเป็นวิทยากรทำผลงานซึ่งในหลักสูตรเขาจะแนะนำเรานะฮะว่าคนที่จะประดับวุฒิแบบ3ท่อนจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะได้วุฒิแบบ3ท่อนแต่ถ้าเกิดเราไปต่ออีกนะคือในลักษณะที่เป็นผู้จัดคอร์สฝึกอบรมครูได้นะสามารถจัดคอร์สฝึกอบรมให้คือสร้างครูได้ถ้าวุฒิแบบ2ท่อนนี่คือสร้างเด็กแต่ถ้าท่านสร้างครูท่านต้องเป็น3ท่อนหรือ4ท่อนก็จะต้องไปฝึกอบรมอีกครับเพราะนั้นถ้าวุฒิแบบ2ท่อนเปรียบเสมือนปริญญาตรีทางลูกเสือ3ท่อนก็คือปริญญาโททางลูกเสือแล้วก็4ท่อนเป็นปริญญาเอกทางลูกเสือครับโอ้วันนี้ต้องเรียกดร.ติ่งแล้วนะครับท่านไม่ถึงตรงนั้นนะครับตอนนี้แปลว่าพี่ติ่งก็คือเป็นวิทยากรอบรมครูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นเกียรติภูมิจุฬานะครับเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนผมก็มีวิธีรับใช้ประชาชนในแบบของผมก็คือการให้ความรู้กับผู้คนนะครับก็ยังเคารพเสด็จพ่อรัชกาลที่5รัชกาลที่6ท่านสร้างจุฬาแล้วท่านก็สร้างกิจการลูกเสือด้วยผมวนรสก็ดําเนินรอยตามเกียรติภูมิจุฬาของเราครับสุดยอดนะครับครูเบนไปกว่าจะได้2ท่อนนี้ต้องยากมั้ยครับครูเบนครับกว่าจะได้2ท่อนไหมผมเท้าความก่อนว่าตอนอบรม2ท่อนนะครับมันเป็นรุ่นปี57ตอนวันที่4ถึง10พฤษภาคมแล้วก็แผ่นดินไหววันที่5ที่เชียงราย 6.3 ริกเตอร์ก็ไปพอดีอบรมได้2วันแล้วก็แผ่นดินไหวก็สนุกสนานครับแล้วก็มันเป็นสถานการณ์จริงที่เราอบรมแล้วก็เผชิญมีพายุแผ่นดินไหวอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นจริงขณะที่เราอยู่ค่ายครับผมก็รุ่นนั้นมัน20กว่าอายุตอนนั้นก็เราก็ได้เพื่อนได้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับสนุกมาก7วันค
ครับในหลักสูตรในหลักสูตรของลูกเสือเนี่ยครูเบนจบสามัญรุ่นใหญ่ใช่ไหมครับสามัญรุ่นใหญ่ครับผมอ๋อครับถ้าสามัญรุ่นใหญ่เนี่ยครับท่านพิธีกรก็จะเป็นคอร์สที่หนักมากเพราะว่าเป็น2ท่อนที่จะต้องมาสอนเด็กโตคือเด็กมัธยมครับในลูกเสือของเรามี4ประเภทคือเด็กลูกเสือสำรองคือเด็กเล็กๆใครที่ได้วุฒิแบบลูกเสือสำรองเนี่ยท่านก็จะเก่งเรื่องเกมแล้วก็เพลงมากจะมีเกมแล้วก็เพลงมากเลยนะในขณะที่ถ้าสอนเด็กประถมปลายเราเรียกว่าวุฒิแบบหรือ2ท่อนของลูกเสือสามัญเนี่ยท่านก็จะเก่งทั้งเพลงแล้วก็มีกิจกรรมบุกเบิกบ้างแต่ไม่เยอะมากแต่ถ้าเป็นสามัญรุ่นใหญ่หรือบ่าแดงเนี่ยจะโหดมากเลยนะครับใน7วันที่ท่านฝึกเนี่ยจะมีหลักสูตรโหดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมรู้แล้วก็ภูมิใจนะครับว่าครูติ่งจะเป็นครูที่สอนอยู่ประถมแล้วก็ครูเบนจะสอนอยู่มัธยมครับซึ่งก็จะมีวิธีการเหมือนคนละคนละแบบกันในการเข้าสู่ใช่ใช่เสริมอีกนิดนึงก็คือสามัญรุ่นใหญ่เนี่ยมันจะเป็นจิตวิทยาวัยรุ่นใช่เสริมเข้ามาครับผมก็เนื้อหาคือคนละเนื้อหากันเลยใช่ครับใช่ครับมีเสริมมีเนื้อหาที่เหมือนกันกับทั้ง3ประเภทแต่ว่าพอเป็นแยกประเภทไปเนี่ยต่างกันครับเราจะไปสอนเด็กที่วัยไหนเขาจะแบ่งที่วัยของเด็กก็จะให้เครื่องมือทางลูกเสือเนี่ยไม่เหมือนกันทั้ง3ประเภท4ประเภทอ๋อครับผมก็จากการฟังทั้ง2ท่านนะครับก็ให้เราเห็นนะครับว่าแบบกว่าจะได้นะครับกว่าจะได้มาแต่ละท่อนเนี่ยยากลำบากแล้วก็ศาสตร์ของการสอนลูกเสือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรง่ายๆธรรมดานะครับมันมีความซับซ้อนมีความลึกซึ้งนะครับก็ซึ่งไอ้ความซับซ้อนลึกซึ้งเนี่ยครับพอวิทยากรแต่ละท่านได้เรียนมานะครับก็ได้เอาไปถ่ายทอดสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆนะครับก็คือผมก็อยากจะรู้ครับว่าที่เราเรียนมาที่เราไปสอนเด็กๆเนี่ยครับมันสำคัญมันจำเป็นมันมีประโยชน์กับเด็กๆของเราในแง่ไหนขนาดไหนบ้างครับเดี๋ยวรอบนี้ขอเป็นคุณครูเบนตอบก่อนครับมีประโยชน์ไหนในเด็กเหรอครับก็คือผมไปสอนเด็กๆแล้วก็คือหนึ่งเราได้ทักษะชีวิตในการอย่างผมสอนทำอาหารอย่างเงี้ยโดยไม่ใช้ภาชนะอย่างเงี้ยเด็กก็จะต้องคำนวณแล้วว่าจะต้องไปหาเศษไม้ที่ไหนหาไม้ไผ่ที่ไหนแบบเนี้ยครับนี่คือการดำรงชีวิตครับผมอย่างเช่นแข่งเกมเพลงอะไรแบบเนี้ยแข่งเกมแล้วก็เด็กเขาก็จะมีวิธีการคิดว่าเขาจะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างมีวิธีการยังไงครับนี่คือทักษะชีวิตที่ได้จากลูกเสือครับผมที่ผมเห็นนะครับครับขอบคุณครูเบนซ์มากครับแล้วคุณครูติ่งมีอะไรจะเสริมไหมครับมีครับมีครับผมก่อนที่จะเล่าตรงนี้ให้ฟังผมอยากให้ท่านได้ชมสิ่งนี้นะครับก็คือนี่คือเห็นภาพไหมครับครับเราเห็นภาพไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันนี้นะฮะเราดูสภาพลูกศิษย์ของเราก่อนนะลูกศิษย์ของเราในปัจจุบันเนี่ยนี่เป็นภาพที่เผยแพร่ในวงการแพทย์นะว่าเตือนผู้ปกครองว่าให้ระวังโรคของเด็กยุคใหม่ก็คือโรคไม่รู้จักความลำบากโรคไม่รู้จักความลำบากเป็นโรคของเด็กยุคใหม่ซึ่งมาพร้อมกับเจน Z ที่กำลังจะเป็นคนที่ต่อจากรุ่นเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ครับถ้าเราดูในวิชาที่เด็กเรียนในโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มีวิชาไหนที่พูดเรื่องความยากลำบากเท่าวิชาลูกเสือแล้วเพราะนั้นหมายความว่าเป้าหมายหนึ่งของวิชาลูกเสือเนี่ยก็คือสอนให้เด็กเนี่ยสู้กับความยากลำบากได้นะครับทีนี้เราลองไปดูว่าทำไมเราจะต้องสอนลูกเสือด้วยก็เหมือนกันนะครับเราได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้สอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราก็ต้องดูคำอธิบายรายวิชาใช่ไหมครับนี่ของลูกเสือเนี่ยคำอธิบายรายวิชาของเขาคืออะไรคำอธิบายรายวิชาของเขาเนี่ยเขาก็บอกไปเลยนะครับว่าวัตถุประสงค์ว่าถ้าเด็กเรียนลูกเสือแล้วเนี่ยหนึ่งจะต้องมีนิสัยที่เชื่อฟังเพื่อพึ่งตนเองได้สังเกตจดจำในข้อที่2ผมใส่สีแดงเลยนะก็คือซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคำถามคือเราไม่อยากได้เด็กที่มีคุณลักษณะแบบนี้หรอครับใช่ไหมเพราะนั้นมันจำเป็นมากเลยนอกจากนี้ในข้อที่3จะบอกว่าทำเพื่อคนอื่นด้วยนะสาธารณประโยชน์แล้วก็ข้อที่4ก็คือทักษะชีวิตเวลาเกิดเหตุอย่างเช่นแผ่นดินไหวที่เชียงรายของครูเบนซ์เนี่ยเด็กทั่วไปอาจจะไม่รู้วิธีที่จะดูแลตัวเองแต่คนที่เป็นลูกเสือเรียนลูกเสือมาจะรู้ทักษะชีวิตที่จะเอาตัวรอดได้น้ำท่วมเราก็ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้เราสร้างบ้านได้นะฮะเราหุงข้าวบนต้นไม้ก็ได้ถ้าครูถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ให้เด็กจริงๆนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติ
ป็นเรื่องของประเทศชาติเป็นหลักเป็นเป้าหมายสุดท้ายเพราะฉะนั้นทุกๆท่านที่รับมอบหมายนะครับผมถือว่าท่านได้รับโอกาสอย่างดีมากที่ท่านจะสร้างคนดีให้กับประเทศชาติแล้วก็โดยมากคุณครูส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าเรียนลูกเสือนะซึ่งอันนี้อาจารย์พงศ์นนท์ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำนี้นะเพราะจริงแล้วเราไม่เรียนนะครับพอเรียนปุ๊บคุณครูเอาเด็กเข้าห้องตลอดเลยวิชาลูกเสือเอาเด็กเข้าห้องซึ่งไม่ใช่นะครับอาจารย์ในกิจการลูกเสือเนี่ยเราไม่ใช้คำว่าเรียนลูกเสือแต่เราใช้คำว่าฝึกอบรมคำว่าฝึกอบรมเนี่ยมันสองคำพร้อมๆกันนะก็คือคำว่าฝึกนะครับปัจจุบันนี้คนก็นิยมคำว่า active learning ใช่ไหมครับแต่ลูกเสือเนี่ยเมื่อเป็นการฝึกเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติมัน learning by doing เพื่อไปสู่ทักษะชีวิตคือ life skill ข้างล่างส่วนการอบรมเนี่ยสำคัญมากๆเพราะมันพูดเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องความดีเพื่อให้สร้างคนดีขึ้นมาเพราะนั้นที่ท่านพิธีกรถามเนี่ยครับก็คือการว่าทำไมเราจะต้องสอนลูกเสือเนี่ยก็คือด้วยเหตุผลอันนี้ครับครับมันมีคำถามอันนี้ครับที่หลายๆคนชอบตั้งคำถามกับวิชาลูกเสือว่าทักษะที่อยู่ในวิชาลูกเสือเนี่ยมันสามารถไปอยู่ในวิชาอื่นๆได้ไหมหรือความต่างของวิชาลูกเสือเนี่ยมันทำให้ทักษะเหล่านี้มันชัดเจนกว่าวิชาอื่นยังไงครับอันนี้ถามครูเบสหรือถามถามคุณไหมครับครับทักษะในวิชาลูกเสือไปอยู่ในวิชาอื่นไหมจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของวิชาลูกเสือสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชาเลยถ้าท่านรู้แกนของมันนะตัวอย่างเช่นถ้าคนทั่วๆไปก็จะมองเอ๊ะทำไมลูกเสือชอบร้องเพลงเขาไม่ทำอะไรกันเลยเหรอเขาร้องเพลงกันทั้งวันเลยแต่จริงแล้วการร้องเพลงเนี่ยมันเป็นขั้นแรกของการเปิดสมองของเด็กมันเป็นเทคนิคของการเรียนรู้ว่าตับใดที่สมองของเด็กเปิดพร้อมที่จะรับเนี่ยขั้นต่อมาของการสนุกเนี่ยมันคือความรู้ที่จะให้แล้วก็ในจริงๆแล้วลูกเสือเนี่ยไม่สอนเยอะนะครับสอนนิดเดียวแต่สอนครั้งละหนึ่งคอนเซปต์เท่านั้นแล้วก็สรุปด้วยคุณธรรมจริยธรรมต้องให้ทั้งความรู้และคุณธรรมในเวลาเดียวกันที่จำกัดในหนึ่งคาบเนี่ยครับเดี๋ยวครับในเวลาจำกัดของเราตอนนี้นะครับผมจะขออนุญาตเข้าคำถามต่อไปเลยคือว่าเมื่อกี้พี่ติ๋งขึ้นมาละเราจะจัดวิชาลูกเสือนะครับเราจะออกแบบการจัดการเรียนรู้ยังไงครับให้เด็กๆชอบเด็กๆสนใจครับถามในฐานะครูมัธยมก่อนถามครูเบนซ์ก่อนก็ถามว่าให้เด็กๆสนใจอ่ะเอาแบบสนุกสนานชอบเด็กชอบยังแบบถ้าสนุกสนานคือเหมือนกับหมดวันที่เราเรียนลูกเสือเนี่ยผมจะบอกว่าสัปดาห์หน้าเราจะเรียนอันนู้นอันนี้สัปดาห์หน้าเราทำอาหารนะครับสัปดาห์หน้าครูจะทดสอบสมรรถภาพนะครับเราจะกระตุ้นเด็กแบบนี้ก่อนเพื่อให้เขาเตรียมตัวใช่แล้วก็ผมก็จะบอกว่าสัปดาห์หน้าคิดเกมมาเราก็จะกระตุ้นเด็กให้เรียนแบบนี้หรือว่าวันนี้สัปดาห์นี้มันร้อนน่าเรียนตรงนี้ผมก็งั้นสัปดาห์หน้าถ้ามาเร็วเดี๋ยวครูพาไปเรียนในร่มแบบเนี้ยแต่ก็คือผมเหมือนกับอาจารย์พงศ์ปนว่าผมจะไม่สอนเด็กในห้องในห้องเพราะว่าบริบทของโรงเรียนมันเป็นสนามใหญ่ๆโล่งๆแล้วก็จะเวียนเปลี่ยนไปฮะมันก็สนุกสนานดีครับแล้วก็บางทีแดดร้อนเหรอแดดร้อนเดี๋ยวหลังจากแถวนานๆนะแบบนี้มันก็จะมีความกระตุ้นเด็กให้ร่วมทำกิจกรรมกับเราน่าคิดว่าน่าสนใจมากกว่าแล้วก็อย่างเช่นเวลาเรียนลูกเสือเนี่ยมันก็จะสิ่งที่น่าอายสำหรับเราที่เป็นลูกเสือตอนเด็กกับเรามาเป็นครูเนี่ยก็คือการถูกทำโทษแต่เราก็ไม่ได้ถูกทำผมจะไม่ได้ทำโทษเด็กเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็จะให้เขามาเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยคือแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะนี่เป็นเครื่องแบบพระราชทานนะแบบนี้ไม่ได้ก็เราต้องปลูกฝังเด็กในแง่ของใช้การบูรณาการหลายๆวิชาอย่างเช่นอาจารย์พลปนบอกว่าผมวิชาร้องรำทำเพลงหรือว่าออกมาร้องเพลงเนี่ยเด็กๆก็จะแซวว่าครูเป็นครูสอนดนตรีทำไมไม่ร้องเพลงลูกเสือกว่าครูร้องเพลงอื่นได้แต่ลูกเสือครูร้องได้บางเพลงเดี๋ยวช่วยครูร้องหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฝึกเด็กแบบนี้ด้วยครับผมประมาณนี้ครับวิธีการของครูเบนซ์ก็คือว่าจะมีการกำหนดเป้าหมายในการเรียนแต่ละครั้งให้นักเรียนเห็นนะครับมีการแจ้งล่วงหน้าว่าอาทิตย์หน้าเราจะเรียนประมาณนี้นะครับแล้วก็ครับปรับสถานที่ตามสถานการณ์แล้วก็มีเรื่องของการพูดด้วยการมีแบบให้มีกิจกรรมต่างๆให้เล่นแล้วก็ดูเครื่องแบบเครื่องแต่งกายอะไรนี้ด้วยนะครับก็เหมือนกับให้ความสำคัญครับเดี๋ยวถามครับ
ครับขออนุญาตในการออกแบบยังไงครับครับขออนุญาตเพิ่มเติมของครูเบนซ์หน่อยหนึ่งเมื่อครูเบนซ์พูดถึงเรื่องการลงโทษเด็กเนาะถ้าใครไปอบรม BTC ATC หรือวูดแบท3ท่อน4ท่อนเนี่ยไม่มีวิชาลงโทษเด็กนะแต่เห็นว่าวิทยากรเขาไม่ได้อบรมเรื่องนี้ให้เราเนาะก็หมายความว่าการลงโทษเด็กไม่มีในวิชาลูกเสือเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นคุณครูทั่วไปลงโทษเด็กเนี่ยเป็นเรื่องของคุณครูเองนะฮะในอย่างเงี้ยลูกเสือเราไม่มีเราไม่พูดเรื่องนี้เลยแล้วก็แต่เราทำอย่างอื่นเช่นถ้าเด็กคนนี้ทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือทำไม่ดีต่อหมู่คณะเราก็อาจจะให้เขาเนี่ยเอาผ้าผูกคอผูกกันด้วยเงินพิรอดที่เรียนมาแล้วก็บอกว่าวันนี้ให้ทำความดี2อย่างถ้าลูกทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ปลดผ้าผูกคอออกได้แต่ถ้าลูกยังไม่ทำความดีต่อผู้อื่น2อย่างก็ยังไม่สามารถจะปลดผ้าได้ครูก็จะรู้ว่าเธอยังไม่ทำความดีอันนี้ไปก็คือจะว่าเป็นการลงโทษก็ไม่ใช่แต่ว่าเปลี่ยนจากการลงโทษเป็นการทำความดีอันนี้ลูกเสือสอนวิธีเหล่านี้ให้กับคุณครูเอาไปใช้นะครับในส่วนของอาจารย์พงษ์มนต์มีเทคนิคในการสอนยังไงอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ประจำเลยนะครับแล้วก็ยินดีแบ่งปันถ้าใช้เวลายาวท่านพิธีกรท่านตัดตามความเหมาะสมนะฮะขออนุญาตก็คือในเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีเทคนิคอยู่อันนี้ครับเห็นภาพขึ้นหรือยังไม่แน่ใจครับขึ้นแล้วครับอ๋อครับเทคนิค4ชเทคนิค4ชเป็นเทคนิคที่ผมใช้นะแล้วก็พี่น้องลูกเสือทั่วประเทศพี่น้องลูกวิชาชีพครูนำไปใช้ได้นะครับผมใช้เทคนิคมาตลอดแล้วมันประสบความสำเร็จมากชอแรกก็คือทำยังไงก็ได้นะครับให้เด็กชอบครับทำยังไงก็ได้ให้เด็กชอบยังไงเรียกว่าทำให้เด็กชอบก็คือในวิชาลูกเสือเนี่ยมันจะมีหลักสูตรกำกับอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณครูจะสอนเนี่ยจะต้องดูหลักสูตรให้ดีและมันจะมีวิชาที่ซ้ำกันเช่นวิชาอนามัยเช่นวิชาอนามัยในลูกเสือสำรองเนี่ยถ้าเป็นวิชาอื่นสู่ศึกษาก็จะสอนแปรงฟันครับแปรงฟันล้างมือนี่วิชาสู่ศึกษาเนาะแต่อนามัยในลูกเสือสอนอะไรสอนเรื่องการแปรงฟันแบบลูกเสือซึ่งใน Scouting for Boy ใช่ครับใน Scouting for Boy ของ Baden Powell เนี่ยบิดาลูกเสือโลกเนี่ยท่านก็เขียนไว้เลยว่าใช้กิ่งไม้มาทุบให้แตกแล้วก็ทุบเกลือแล้วก็ขัดเอ๊ะเด็กๆลองทำอันนี้ดูลองแปรงฟันแบบลูกเสือดูมั้ยอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างและมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เด็กไม่เคยเรียนมาก่อนสรุปก็คือถ้าคุณครูรู้จักเลือกหยิบวิชาซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้สิทธิในการเลือกวิชาที่จะมาสอนเด็กนะครับแต่ต้องอยู่ในกรอบของหลักสูตรอันนี้เมื่อเด็กชอบแล้วเนี่ยครับเราพบว่าเด็กก็จะเชื่อนะครับครับคือตราบใดที่เด็กชอบเราเด็กจะเชื่อเราทุกอย่างเลยสังเกตดูเด็กทุกวันนี้ไม่เชื่อเราเพราะเขาเชื่อ Google มากกว่าเรานะครับแต่ถ้าวิชาอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะทำให้เด็กเชื่อเพราะมันเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่มีใน Google มันเป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์หรือภูมิปัญญาพื้นบ้านเมื่อเด็กเชื่อเราเด็กก็จะช่วยเราครับอาจารย์อันนี้สำคัญมากๆเลยและช่วยตรงนี้ก็คือไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรในโรงเรียนเนี่ยเด็กจะครูครับผมขอช่วยอันนี้ครูครับผมทำอันนี้ได้ไหมครับครูครับผมอยากจะอาสาทำอันนี้เป็นเรื่องของจิตอาสาเข้ามาเด็กจะช่วยเรานะครับแต่มันเริ่มมาจากความชอบลูกเสือของเขาก่อนแล้วเขาก็จะเชื่อเราในสิ่งที่เราสอนเขาคุณธรรมที่เราให้เขาจากนั้นเขาจะช่วยเราครับจะมาเองหน้าที่ของคุณครูลูกเสือสุดท้ายก็คือแชร์ในที่นี้ไม่ใช่การเอาไปโพสในสื่อออนไลน์นะครับไม่ใช่นะครับแชร์ในความหมายอาจารย์พงษ์นนท์ก็คือยกย่องเชิดชูต่อหน้าคนอื่นชื่นชมว่าอันนี้ก็จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์มีการทำวอกเกิลหรือสำหรับคนที่ทำความดีต่อเนื่องก็ให้วอกเกิลพิเศษเด็กจะรู้ทันทีว่าคนที่ใส่วอกเกิลแบบนี้คือคนที่ทำความดีในโรงเรียนของเราอันนี้ครับคือการแชร์ความดีให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็เมื่อคนอื่นเห็นทำความดีเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ก็จะทำตามคนที่มีความดีกับคนอื่นด้วยอันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องเครื่องหมายอะไรต่างๆที่เราติดตามแขนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่อันที่พูดถึงนี่ก็คืออันนี้ครับที่ท่านวิจารณ์พูดถึงเนี่ยก็คืออันนี้ครับนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นภาพกิจกรรมที่เราพยายามจะดีไซน์ให้เป็นวิชาที่ไม่มีในวิชาอื่นเลยวิชาลูกเสือเป็นวิชาที่พิเศษมากไม่มีในวิชาอื่นคุณจะหาวิชาเหล่านี้หรือทักษะเหล่านี้ได้จากวิชาลูกเสือเท่านั้นนั่นจึงเป็นผลว่าทำไมเด็กถึงชอบวิชานี้แล้วก็ครูครับวันนี้จะเรียนอะไรครับครูครับอยากเรียนลูกเสือแล้วครับครูครับวันนี้งดเรียนไม่อยากงดเลยอันนี้เป็นคำที่ผมมีความสุขมากเมื่อได้ยินเด็กพูดเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ที่ท่านพี่กรถามน่าจะเป็นสิ่งนี้มากกว่าก็คือเรื่องของการพัฒนาตนเองของเด็กๆนะครับก็คือเครื่องหมายวิชาพิเศษนั่นเองอันนี้ของ
ของคุณครูมัธยมก็มีเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องหมายอีกแบบหนึ่งลูกเสือจะพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยการเรียนในวิชาพิเศษเท่านั้นมีวิชาที่น่าสนใจมากวิชานักขี่จักรยานวิชานักจับปลาวิชานักหุงข้าววิชานักกางเต็นท์วิชานักสำรวจสนุกมากแล้วเมื่อเด็กได้เครื่องหมายเกิน9ดวงเนี่ยเด็กจะได้สายสะพายเหมือนทางด้านซีขวาของจอเนี่ยนะครับหลายคนก็จบที่สายสะพายแต่ผมเนี่ยจะสอนลูกศิษย์ว่าสายสะพายเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะถ้าลูกได้เครื่องหมายวิชาพิเศษเกิน9ดวงขึ้นไปเนี่ยหมายความลูกเก่งกว่าคนอื่นมากแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงแล้วครับครูอ้าวเวลาหนูจบม.6เนี่ยคนจบม.6จะต้องเอาพอร์ตโฟลิโอไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมแต่เราเป็นลูกเสือเนี่ยเราวางพอร์ตโฟลิโอไปปุ๊บเราวางสายสะพายทับไปบนพอร์ตโฟลิโอยินแล้วกรรมการสอบสัมภาษณ์เนี่ยจะดูสายสะพายหรือดูพอร์ตโฟลิโอมากกว่ากันอันนี้คือสิ่งที่ลูกเสือทั่วโลกทำนะลูกเสืออเมริกาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเวลาที่เขาไปสมัครงานเข้าในบริษัทเนี่ยครับเขาจะเอาสายสะพายเขาเนี่ยวางไปบนพอร์ตโฟลิโอของเขาเลยซึ่งก็ช่วยให้ประสบความสำเร็จเพราะว่านี่คือสิ่งที่แสดงออกถึงความสามารถที่ต่างไปจากการเรียนในห้องเป็นไงครูบอยครับฟังอย่างนี้สุดยอดครับก็ได้รับเทคนิคนะครับจากทั้งสองท่านนะครับทั้งของคุณครูติ๊กแล้วก็คุณครูเบนซ์นะครับเดี๋ยวผมต้องขโมยวิชาไปใช้แล้วโอ้ยินดีครับขอบคุณครับอีกนิดนึงครับอันนี้ที่เราเจอกันบ่อยๆเลยคือว่าเวลาในคาบลูกเสือเนี่ยเราต้องมีการตรวจเครื่องแต่งกายตรวจระเบียบแถวอะไรเงี้ยครับทั้งสองท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ลูกเสือจะต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบแล้วก็ครูจะต้องมาย้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาในการตรวจเครื่องแต่งกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับเป็นใช้เวลาจำนวนมากเลยเกินครึ่งคาบอยู่กับการตรวจเครื่องแต่งกายครับครับถามครูเบนใช่ไหมครับหรือถามผมก่อนใครก่อนก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวผมตอบก่อนว่าสืบเนื่องจากข้อที่2ที่บอกว่าลงโทษเด็กที่แต่งกายผมจะลงโทษเฉพาะคำว่าลงโทษหมายถึงว่าให้ไปเก็บขยะผมไม่เอาลุกนั่งไม่เอาไม่อะไรที่มันใช้แรงใช่ก็คือว่าด้วยบริบทโรงเรียนของผมมันเป็นต้นไม้เยอะนู่นนั่นนี่ออกขยะก็จะมีวิธีการลงโทษที่อาจารย์อาจจะเรียกว่าให้มันจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าจิตอาสาผมก็จะบอกว่าไปก็บอกแจ้งเด็กว่าให้เก็บขยะมาได้คนละ1กิโลแล้วก็จะวิ่ง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 กันโอ้โหผมหาได้ละอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ได้ปริมาณเยอะละแล้วก็เราก็จะใช้กุศโลบายตรงเนี้ยในการขัดเกลาเด็กนะครับซึ่งถามว่ากลับมาที่ข้อ3เรื่องการแต่งกายนะครับผมว่าผมเป็นคนในเครื่องแบบนะครับแล้วก็ถ้าเวลาแต่งชุดลูกเสือเนี่ยผมจะแต่งเต็มมีอาจารย์หลายคนในโรงเรียนบอกว่าวันนี้แต่งชุดเครื่องลูกเสือเต็มยศจริงๆว่าไม่ใช่ยศผมว่าผมจะบอกคุณครูว่าวันนี้แต่งเต็มเครื่องแบบเฉยๆก็มีอินทนูมีผ้าผูกคอมีป้ายชื่อมีตำแหน่งมียศแค่นั้นแต่ไอ้ที่ผมไปอบรมมาเนี่ยก็ใส่ถามว่าเพื่อนถามว่าทำไมผมก็บอกว่าก็ไปอบรมมาก็เอามาใส่สิก็มันไม่ได้ใส่กับเครื่องอื่นเครื่องแบบอื่นได้ถูกไหมครับผมก็เอามาใส่ดีนี่ไปอบรมลูกเสือมานี่ไม่ได้ไปอบรมอันอื่นแต่ถามว่ากับเด็กผมก็จะบอกว่าเวลาแต่งชุดลูกเสือเนี่ยมันเป็นเครื่องแบบพระราชทานในสูงสุดก่อนนะครับก็แต่ว่าให้แต่งให้มันเรียบร้อยมันจะดูมีสง่าราศีผมบอกว่าเนี่ยตอนที่ราชการที่9สวรรคตเนี่ยผมว่าผมอยากใส่ชุดเครื่องแบบลูกเสือไปกราบพระศพผมว่าเป็นเครื่องแบบที่แบบมันเท่แล้วมันสง่างามมากนะครับแล้วก็ก็จะสอนเด็กแบบนี้นะครับบอกว่ามันถ้าแต่งตัวออกมาไม่สวยเดินไปไหนมันก็ไม่น่าเชื่อถือครับแต่อย่างผมบอกว่าเนี่ยครูยังแต่งทั้งวันได้เลยผ้าผูกคอติดกระดุมใส่ถุงน่องทั้งวันครูก็ไม่เห็นร้อนเลยกลับบ้านครูก็เราก็ใช้ชีวิตปกติแต่ก็8ชั่วโมงที่เราอยู่บนโรงเรียนก็ใส่ให้มันสง่างามอย่างเงี้ยครับก็จะมีวิธีสอนเด็กแบบนี้ครับผมต้องใช้วิธีการเป็นตัวอย่างที่ดีในการแต่งกายนะครับจริงผมเคยสอนเรียนครูเบนซ์ผมสังเกตว่าเวลาครูเบนซ์แต่งตัวมาคือเรารู้สึกว่าโอ้มันเท่อะรู้สึกว่าเราดูไม่มีอะไรเลยแล้วก็อยากครับก็เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันครับให้กับเพื่อนครูด้วยนะมันคือแบบเจอครูเบนซ์แล้วผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถามทางคุณสิงห์บ้างครับว่าเรื่องแบบชุดเราต้องให้ความสำคัญประมาณไหนแล้วก็ควรจะให้น้ำหนักกับเวลาอะไรเท่าไหร่ในการในแต่ละคาบที่เราเจอกับเด็กครับ
ครับผมก็อันนี้ก็เอาน้ำหนักเรื่องเวลาก่อนเนาะ ในการเปิดในหลักสูตรของลูกเสือเนี่ยครับมันกำหนดไว้ว่าการเปิดรอบสอทงเนี่ยมีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นเองแล้วก็การตรวจเครื่องแบบเนี่ยเราทำตอนกลับบ้านเพราะเด็กจะต้องเดินผ่านชุมชนสังคมรอบๆของเขาการแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็จะทำให้เสียชื่อของสถานศึกษาได้เด็กก็จะถูกมองจากคนในรอบชุมชนว่าโอ้เด็กโรงเรียนอะไรเนี่ยแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับถ้าเราเจอลูกเสือคนหนึ่งเนี่ยที่แต่งเครื่องแบบไม่เรียบร้อยเราค้นพบว่าถ้าไปดูคุณครูที่โรงเรียนคุณครูก็จะไม่เรียบร้อยเหมือนกันเนาะทีนี้เครื่องแบบสำคัญยังไงเครื่องแบบมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าเบเดนพาเวลเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับเครื่องแบบเพราะว่าเครื่องแบบเป็นวินัยภายนอกเป็นวินัยภายนอกวินัยมี2ประเภทคือวินัยภายนอกแล้วก็วินัยภายในวินัยภายนอกเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะเห็นตัดสินคนว่าดีหรือไม่ดีจากสิ่งที่เขาแต่งตัวก่อนเพราะนั้นถ้าเด็ก2คนเดินมาเด็กคนนึงแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยเด็กคนนึงแต่งเครื่องแบบไม่เรียบร้อยคนก็จะคิดในใจก่อนเลยว่าเด็กคนที่เรียบร้อยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ดีกว่าอันนี้เป็นธรรมชาตินะของคนที่มองผู้อื่นก็หมายความว่าเครื่องแบบเนี่ยมีความสำคัญเพราะมันทำให้คนอื่นคิดกับเรายังไงอันนี้ข้อแรกเนาะนะครับอันที่สองถ้าเด็กคนหนึ่งเนี่ยแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยตลอดเวลาทุกวันเขาจะแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยตลอดเวลาทุกครั้งที่เรียนลูกเสือตลอดเวลาเราก็อนุมานได้ว่าเด็กคนนี้มีวินัยภายในคือมีวินัยที่เกิดในตัวของเขาเองเป็นเบื้องต้นของการฝึกวินัยในขั้นสูงต่อไปได้สำคัญมากในส่วนของคุณครูล่ะเรื่องเครื่องแบบมีความสำคัญยังไงกับคุณครูในการแต่งเครื่องแบบของคุณครูเนี่ยครับเราพบว่าสัปดาห์หนึ่งเราแต่งเครื่องแบบลูกเสือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นคุณครูก็จะแต่งเครื่องแต่งตัวแบบอื่นนะครับซึ่งใช้เงินมากกว่าเครื่องแบบอีกเครื่องแบบเนี่ยใช้ตลอดชีวิตจนกว่าจะเกษียณเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาไปเป็นวิทยากรอบรมผมมักจะบอกรุ่นน้องๆที่ผ่านการฝึกอบรมในคอร์สที่ผมไปเป็นวิทยากรว่าถ้าได้วุฒิแบบ2ท่อนแล้วเนี่ยครับคุณครูลองให้รางวัลตัวเองด้วยการหาเสื้อที่ตัดด้วยผ้าดีสักชุดนึงรองเท้าหนังยังดีสักอันนึงเข็มขัดที่เป็นทองเหลืองที่ขัดแล้วเงาวาวทิ่มตาลูกศิษย์เราเนี่ยสักอันนึงหมวกเท่ๆสักอันนึงแต่มันเสียเงินครั้งเดียวเนาะแล้วเราก็จะหล่อไปตลอดจนกว่าเราจะเกษียณราชการเลยนะมันสำคัญมากเลยนะลงทุนครั้งเดียวเพราะในชีวิตของเราเนี่ยเราใช้เงินกับสิ่งอื่นๆมากกว่าชุดเครื่องแบบของเราอีกนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็จะขออนุญาตเอาคำของเบเดนพาวเวลบิดาแห่งลูกเสือโลกเนี่ยให้พี่น้องทุกท่านได้เห็นว่ามันมีสิ่งที่ท่านพูดก่อตั้งเนี่ยครับท่านสั่งเอาไว้นะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับท่านสั่งเอาไว้เรื่องเครื่องแบบนะครับครับว่านี่เลยครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้ชาลูกเสือเนี่ยลูกเสือของท่านเนี่ยจะถ่ายภาพท่านหมายถึงว่าเด็กของท่านเนี่ยจะมองเราตลอดเวลาเด็กที่เราไปสอนนะครับทุกครั้งไม่ว่าอาจารย์จะแต่งชุดลำลองนักเรียนขอโทษนะวันนี้ครูไม่ได้แต่งเครื่องแบบมาแต่เด็กๆแต่งเครื่องแบบมาหมดเลยนะเด็กท่านบีพีบอกว่าในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยครับเด็กจะถ่ายภาพเราแล้วเขาจะจำปฏิกิริยาท่าทางของเราบุคลิกที่องอาจของเราในเครื่องแบบนะครับไปเป็นพฤติกรรมของเขาลูกเสือสำรองมองลูกเสือสามัญเป็นแบบอย่างลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญเด็กประถมมองเด็กมัธยมเป็นแบบอย่างเวลาแต่งเครื่องแบบแล้วเด็กมัธยมจะไปมองใครล่ะครับเด็กมัธยมก็ต้องมองคุณครูเป็นหลักนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูทุกครั้งที่ท่านแต่งเครื่องแบบมีความสำคัญมากเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงวินัยภายในแล้วก็วินัยภายนอกของคุณครูท่านนั้นก็ขออนุญาตเชิญชวนผ่านสื่อของท่านพิธีกรว่าพี่น้องลูกเสือครับถ้าท่านได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้สอนลูกเสือนะครับลองหาเสื้อผ้าที่ตัดด้วยเย็บด้วยผ้าประณีตเครื่องหมายเท่ๆหล่อๆเพราะเราแต่งแล้วเราหล่อครับครับเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ของเราความที่จริงแล้วผมเริ่มคอยตามสำคัญที่สุดคือเป็นแบบอย่างให้กับเด็กของเราสำคัญมากเลยทีนี้ผมติดอีกเรื่องนึงครับที่เวลาเราเจอเด็กเช่นเขาลืมผ้าบันคอลืมผู้ลืมอินทนูอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีวิธีจัดการกับเขายังไงฮะถ้าเราแสดงว่าทำโทษหรือว่าอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ทำโทษนะครับแต่ว่าผมใช้วิธีอย่างนี้ก็คือถามก่อนว่าทำไมไม่มีหมวกสมมติมีหมวกเพราะว่าอย่างที่โรงเรียนเนี่ยหมวกของเด็กที่หายากก็หมวกหลอดอากาศหมวกเหล่าสมุดมันจะหาซื้อยากมากนะครับแต่มันจะมีเด็กที่ลืมครับมันจะมีเด็กที่ลืมเด็กที่ลืมเนี่ยผมก็จะไปตามเก็บที่เด็กเขาลืมเก็บไว้ตามลืมไว้ตามโต๊ะของหายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นำมาใ
ให้ลูกที่ลูกทั้งหลายที่มาช่วยผมเนี่ยทำให้เด็กชอบทำให้เด็กเชื่อพอเด็กมาช่วยเนี่ยเขาจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะครับบางทีบางโรงเรียนก็เรียกว่ากองพิเศษกองลูกเสือพิเศษก็แล้วแต่ผมก็จะให้เด็กๆเหล่านี้ครับเรามาทำความดีกันเถอะเราเอาหมวกเอาผ้าผูกคอที่เราเก็บมาจากตู้ของหายเนี่ยมาซักแล้วก็รีดทำให้หอมแล้วเวลาน้องๆหมวกหายผ้าหายเราก็เอานี้ให้เขาฟรีเป็นการมาเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นแล้วก็แต่เราไม่ได้ลงโทษเด็กที่เครื่องแบบไม่มีไม่ครบเราไม่ว่ากันเพราะในการประเมินผลเครื่องแบบ5คะแนนเท่านั้นเองที่เราให้เด็กแต่เราให้อย่างอื่นมากกว่ากันแล้วเราจะเหมือนกับว่าถ้าบางคนเขาลืมจริงๆลืมมาจากลืมแต่งกายมาจากบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็ไม่เป็นไรครับที่โรงเรียนไม่ทำโทษเรื่องมองข้ามเรื่องนี้ไปเลยก็มันเรามุ่งที่ตัวอื่นมากกว่าสำคัญมากกว่าครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับในการแชร์เทคนิคแล้วก็เทคนิควิธีการแบบสอนให้เด็กๆ เขาเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็อย่างน่าสนใจนะครับก็คือทั้งสองท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่คร่ำวอร์ดนะครับในวงการลูกเสือน่าจะผ่านการจัดกิจกรรมมาเยอะมากครับผมก็อยากจะรบกวนขอให้ลองช่วยแชร์ครับว่ามีการสอนลูกเสือครั้งไหนหรือกิจกรรมไหนที่แบบทั้งสองท่านรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะนำมาแชร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับครูผู้สอนลูกเสือท่านอื่นครับเดี๋ยวรบกวนเป็นคุณครูติ่งก่อนครับขอบคุณมากก่อนเลยนะครับ ในประสบการณ์ที่ผมประทับใจนะครับก็มีหลายเหตุการณ์มากก็คือได้มีโอกาสพาเด็กๆไปต่างประเทศได้มีโอกาสพาเด็กๆไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่นอกเหนือจากโรงเรียนนะครับถ้าหากว่าคุณครูที่ได้รับชมอยู่ในตอนนี้ถ้าหากว่ามีโอกาสเบเดนพาเวลบอกว่าชีวิตการเป็นลูกเสือของเด็กนั้นสั้นมากนะประถมก็3ปีเท่านั้นประถมปลายก็3ปีเท่านั้นเปลี่ยนประเภทเป็นสามัญรุ่นใหญ่ก็3ปีเท่านั้นแต่ชีวิตลูกเสือของคุณครูยาวนานจนกว่าเกษียณเพราะนั้นทำไงให้ชีวิตลูกเสือของคุณครูเนี่ยมีความสุขทุกวันเวลาไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้สอนแต่ว่าสอนด้วยความสุขสนานทำให้เด็กไปกับเราได้นะครับประสบการณ์ของผมที่สำคัญมากก็คือผมมักจะหากิจกรรมที่ไม่มีในโรงเรียนมาเพิ่มเติมให้กับเด็กนะครับเช่นกิจกรรมลูกเสือสันติภาพกิจกรรมลูกเสือวัฒนธรรมแต่โรงเรียนอื่นก็จะมีหลายกิจกรรมมากนะครับลูกเสือต้านยาเสพติดลูกเสือช่อสะอาดก็แต่ผมจะชอบกิจกรรมประเภทของสำนักลูกเสือโลกซึ่งมันท้าทายนะครับเราสอนให้เด็กบำเพ็ญประโยชน์กับผู้อื่นนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากที่เคยทำนะครับขออนุญาตนำให้ท่านได้ชมอันนี้ครับแป๊บนึงนะครับนี่มีกิจกรรมที่เราชวนกันไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเช่นอันนี้ก็การพายเรือเก็บขยะเนื่องจากเรามีลูกเสือเหล่าสมุทรเด็กเรียนเรื่องการพายเรือเราเรียนเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางน้ำทำไงให้ตัวเองปลอดภัยทางน้ำเด็กไทยเราเสียชีวิตมากที่สุดคือจมน้ำตายไม่น่าเชื่อมากกว่านั้นก็คือเด็กอีสานจมน้ำตายมากที่สุดเพราะฉะนั้นการเรียนลูกเสือสมุทรเนี่ยทำให้เด็กเซฟชีวิตตัวเองได้เมื่อเรามีทักษะการพายเรือเราก็ไปพายเรือเก็บขยะกันอันนี้ก็ชวนไปทำกิจกรรมอื่นที่เสริมไปกว่านั้นสิ่งที่ผมประทับใจมากก็คือเด็กที่ทำกิจกรรมกับเราอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีคนหนึ่งครูไม่ได้สั่งโรงเรียนไม่ได้บอกพ่อแม่ก็ไม่ได้สั่งแต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขาไปอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำต่อเนื่องในโรงเรียนของเราเนาะนะครับก็ให้เด็กทำความดีเพื่อผู้อื่นมีหลากหลายมากอยู่กับครูลำบากนะใครชอบลูกเสือลำบากนะนะครับเพราะนั้นนี่ครับเด็กคนนี้สำคัญมากผมชื่นชมเขามากเลยก็คือวันหนึ่งเขาบอกครับทุกวันเสาร์ผมจะตักขยะขึ้นจากคลองที่อยู่หน้าบ้านผมก็ถามว่าทำไมล่ะบอกว่าอ้าวก็เราเรียนเรื่องการทำความดีต่อผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขไงครับเพราะนั้นผมเห็นว่าถ้าผมเอาสวิงมาตักขยะขึ้นคลองหน้าบ้านผมก็จะสะอาดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากและผมมีความสุขมากว่าความดีที่เราสอนให้เขาทำความดีต่อผู้อื่นเนี่ยมันปรากฏผลโดยที่เราไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกให้เขาทำพ่อแม่ไม่ได้สั่งแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นจากจิตใจของเด็กเองครับนี่ก็เป็นความประทับใจมากๆที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับวิชาลูกเสือที่ผมถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ครับครับสุดยอดมากครับฟังแล้วโอ้ลูกเสือทำได้ขนาดนี้เลย ครับของคุณครูเบนซ์ล่ะครับของครูก็เรียกว่าตอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลงานลูกเสือตอนที่อยู่สำนักงานเขตเนี่ยมีโอกาสได้ไปงานชุมนุมลูกเสือกับเด็กๆซึ่งเป็นโรงเรียนที่เราจบด้วยก็ไปกับโรงเรียนที่เราจบก็
จำได้ว่าตอนที่อยู่วชิรวุฒินะครับมันมีพายุเข้าช่วงที่เราจัดงานชุมนุมกันอยู่ครับถ้าถามว่างานชุมนุมเป็นสิ่งที่โอ้ท้าทายเด็กทั่วประเทศนะครับคุณครูถ้าเราไปงานชุมนุมเราจะรู้กันว่าโอ้ยใครได้ไปนี่ก็คือสุดยอดละผมก็มีโอกาสได้ไปกับเรียกว่าเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนั่นแหละไปด้วยแต่เป็นเจ้าหน้าที่ไปดูแลก็พายุเข้าครับพายุเข้าก็ด้วยความที่เป็นเด็กจากเชียงรายไปแต่เราก็วันนั้นเขาหยุด day off 1 วันก็เราก็ไปเที่ยวทะเลกลับมาปรากฏว่าโอ้โหเต็นท์พังทุกอย่างพังหมดไอ้ที่ทำครัวแล้วเด็กก็ยืนงงๆว่าครูครับแล้วผมจะทำยังไงต่อครับเราก็บอกว่าเอ้าก็เป็นลูกเสือต้องแก้ปัญหาช่วยกันก็คือนอนในเต็นท์ไม่มีเต็นท์พังหมดเลยทำยังไงก็เอาไว้นุ่งไปปูล้างแล้วก็นอนกลางดินกินกลางทรายแบบนั้นเด็กบอกว่ามันก็แล้วบอกมันจะนอนได้หรือครูก็ได้ดีคนมันไม่ได้เปียกแต่เต็นท์เรานะลูกมันเปียกทั้งค่ายใช่ก็นอนกัน5-6 คน 7-8 คนเรียงกันเป็นตับขนาดนั้นเหมือนกับโอ้เหมือนกับทหารที่เขาไปอยู่ป่ากันจริงๆนะครับก็ผมก็ตื่นเช้ามาแล้วก็แล้วเราถ้าครูลูกเสือจะรู้ว่าอากาศที่ชลบุรีอ่ะที่ศรีราชาคือมันหน้าแบบโอ้โหบทมันจะร้อนก็ร้อนบทมันจะตกก็ตกอย่างเงี้ยพอตื่นเช้าอีกวันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด็กๆลูกเสือแบบงงมากเลยครูเมื่อคืนพายุเข้าต่อเนื่องจากเด็กกลุ่มนี้นะครับก็เสร็จงานชุมนุมที่ผมภูมิใจก็คือว่าเขาไม่รู้จักผมในฐานะครูของโรงเรียนแต่เขารู้จักผมในฐานะรุ่นพี่ที่ไปกับโรงเรียนเขาก็แอดเฟซบุ๊กกันคุยกันมาตลอดจนกระทั่งวันนึงเขาจบม .6 นะครับขณะที่เขาเรียนอยู่ม.ปลายเขาก็มีอะไรเขาก็เหมือนกับเนี่ยครูผมได้เป็นกองเกียรติยศโรงเรียนนะครับนู่นนั่นนี่เขาก็เรียกผมว่าครูเนาะผมก็เด็กนี่มันก็ยังตามเราอยู่ปรากฏว่าจบม .6 ครับเด็กไปสอบตำรวจได้ตอนนี้เป็นตำรวจละแล้วก็เขาก็บอกว่าที่ผมมาเป็นตำรวจนะครูผมจำคืนที่เรานอนอยู่ข้างกันได้ว่าโอ้มันลำบากขนาดนี้แล้วก็ผมรู้สึกรักในสิ่งที่ผมได้รับจนแบบว่าผมลองมาสอบตำรวจเล่นๆดูก็เขาก็สอบติดแล้วก็เขาก็แบบเขาภาคภูมิใจทุกครั้งที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบลูกเสือไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบตำรวจอย่างเงี้ยเขาจะภาคภูมิในการแต่งชุดเพราะว่าผมเห็นครูแต่งชุดลูกเสือแล้วมันโคตรเท่กว่าครูในโรงเรียนอีกเนี้ยแบบครับโอ้ขอบคุณที่มีเราเป็นไอดอลเนาะอย่างเงี้ยเด็กๆจะเรียกคุณครูเป็นว่าครูเป็นลูกเสือโลกว่าโอ้ลูกขนาดนั้นเลยเหรอใช่เรียนกับครูที่มาติดต่อในสำนักงานเขตเนี่ยเขาจะบอกว่าครูเป็นลูกเสือโลกเนี้ยเราก็โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วเขาก็จะแซวๆเพราะว่าทั้งอย่างครูมะนาวก็จะรู้ว่าทั้งเขตเราก็จะมีผมอยู่คนเดียวแหละถ้าเป็นงานลูกเสือก็ครูเป็นหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะแซวๆกันเล่นแต่ก็สิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือเขาเห็นความเป็นระเบียบวินัยในตัวเองจนเขาประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับก็ภูมิใจกับเด็กหนึ่งคนที่เราไม่ได้เป็นครูในโรงเรียนแต่เราแค่เป็นครูลูกเสือที่ไปเจอเขาแค่ไม่กี่คืนกี่วันแต่ก็มันร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันนะครับวิชาลูกเสือก็สอนให้เรารู้จักทักษะชีวิตในการใช้ชีวิตในการปรับตัวเข้าหาสังคมปัจจุบันด้วยครับผมครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยสองท่านคือวิชาลูกเสือมันมีเรื่องราวที่เราต้องผ่านไปด้วยกันเนี่ยทำให้การผ่านเรื่องราวไปด้วยกันเกิดทั้งความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กันนะครับสุดท้ายแล้วครับจะฝากจะขอให้ทั้งสองท่านครับได้ฝากแรงบันดาลใจหรือว่าให้กำลังใจคุณครูที่ตอนนี้รู้สึกว่ากำลังโอ้ลำบากใจกับการต้องสอนลูกเสือครับเราเริ่มจากครูเบนก่อนแล้วกันครับครับผมก็ของผมก็เป็นกำลังใจให้คุณครูลูกเสือนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ว่าวิชาลูกเสือเป็นวิชาที่สบายๆในโรงเรียนนะครับบางครูหลายๆท่านนะครับก็จะแบบถึงลูกเสือแล้วเหรอก็ต้องแบบโอ๊ยต้องร้อนหรือเปล่านู่นแต่ผมว่าเราสอนวิชาหลักของเราอะทั้งสัปดาห์
ถูกไหมครับแต่เราจะสอนวิชาลูกเสือแค่หนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ผมว่ามันเป็นอะไรที่อย่างน้อยเราได้มาเจอจากห้องสี่เหลี่ยมที่เราสอนเรามาเจอเพื่อนครูที่ช่วยกันสอนนะครับก็มันน่าจะสนุกผมสำหรับผมมันสนุกมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้คร่ำเครียดอยู่กับเนื้อหาวิชาที่จะต้องชัดเจนถูกต้องแต่อันนี้ก็คือมันเป็นทักวิชาทักษะชีวิตนะครับว่าสอนให้เด็กๆมันเขารู้ว่าการดำเนินชีวิตมันจะเป็นยังไงอย่างผมไปเจอผมเวลาทุกครั้งที่ผมก็จะเล่าเรื่องเนี่ยที่ผมไปเจอที่ชลบุรีบ้างไปเจอนู่นนั่นนี่โอ้ยน้ำปลาที่อุตรดิตถ์เนี่ยไปนอนค่ายเป็นยังไง ก็จะเล่าให้ฟังแลกเปลี่ยนแล้วก็พยายามส่งเสริมให้คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยได้พัฒนาตัวเองได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้นในทางด้านลูกเสือนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คือลูกเสือเนี่ยมันมีเยอะไม่ว่าจะเป็นถ้ำหนึ่งถ้ำสองถ้ำสามหมายถึงว่ามันมีหลายก๊กหลายเหล่าถูกไหมครับผมก็พยายามว่าเอาใจเป็นกลางบางทีว่าเอ้ยอบรมจากนู่นนั่นมานี่มาอย่างนี้ไม่ถูกผมบอกว่าเอางี้เราปรับเข้าหากันไหมอย่างเงี้ยเรามาดูว่าส่วนกลางเขาทำยังไงมันจะได้ถูกไปด้วยกันมันมีขั้นมีตอนหลายอย่างบางทีครูลูกเสือทะเลาะกันเองด้วยซ้ำแต่ผมก็ว่าเอ้ยมันถามว่าถ้ามาใช้กับเด็กอะแค่เครื่องแบบครบ7ชิ้นหมวกผ้าผูกคออินทนูนะครับป้ายชื่อยศตำแหน่งแค่นี้ผมก็ว่ามันก็สมบูรณ์แบบแล้วไม่จำเป็นต้องโหใส่มาเยอะแบบผมแต่ผมก็ไม่ได้เอาไปอวดใครว่านี่ผมอบรมมานะนู่นนั่นนี่ก็คืออ่ะใส่ก็ใส่อย่างความภาคภูมิที่เราไปลำบากมาอบรมมาแบบเนี้ยนะครับก็อยากจะบอกให้คุณครูนะครับทั่วประเทศเลยแล้วกันว่าลูกเสือนะเป็นวิชาที่เราได้เพื่อนเราสนุกแล้วก็มันอาจจะร้อนหน่อยนะครับในแต่ผมว่าใน1ชั่วโมงที่เราเจอเด็ก1สัปดาห์เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าจะสนุกมากกว่าการทำงานอย่างน้อยก็เรามาเจอเด็กๆสอนเด็กๆให้รู้จักทักษะชีวิตเพราะว่าสิ่งมันสำคัญต่อโลกปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายหลายอย่างที่เข้ามาในสถานการณ์บ้านเมืองแบบเนี้ยสิ่งที่เราจะอยู่ได้ก็คือเราจะต้องรู้จักตัวตนของเราก่อนแล้วก็รู้จักบริบทรอบข้างแล้วก็ปรับตัวเราให้เข้ากับคนรอบข้างครับประมาณนี้ครับครับคุณติ่งครับสุดท้ายครับครับผมครับขอบพระคุณครับจริงๆแล้วสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณครูไม่มีทัศนคติทางบวกกับลูกเสือก็คือเครื่องแบบเนาะผมก็ไม่อยากจะให้พวกเราไปโฟกัสเรื่องเครื่องแบบมากเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องแบบเนี่ยได้รับมอบหมายให้สอนเหล่าใดก็แต่งตัวตามรส.13นะครับที่เขาแต่งตั้งเรานะครับอันนั้นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดของเราเลยมันก็มีเครื่องแบบอยู่7ชิ้นเท่านั้นอย่างที่ครูเบนพูดนะถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือที่อยากจะให้เพื่อนครูทั่วประเทศที่ชมรายการนี้ครับได้โฟกัสไปก็คือเรื่องของหลักสูตรแล้วก็เรื่องของเด็กแล้วก็เรื่องของเรามีอยู่3เรื่องเท่านั้นคือหลักสูตรเด็กแล้วก็ตัวเรานะครับก็อยากจะขออนุญาตยกคำของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมนับถือมาให้เป็นอนุสติกับเพื่อนครูลูกเสือทั่วประเทศนะครับก็คือหม่อมหลวงปิ่นมาลกุลนะครับท่านก็ได้เนี่ยกลอนบทนี้เป็นกลอนที่ผมชอบมากก็คือนี่คือรูปของท่านตอนที่ท่านเป็นเสือป่าใช่ไหมเท่มากนะครับชุดลูกเสือในสมัยก่อนเนี่ยเท่มากมากท่านบอกว่าหลักสูตรดีครูดีเด็กดีแน่หลักสูตรดีเด็กแย่พอแก้ไขถ้าหลักสูตรมันแย่แต่เด็กดีก็พอมีทางไปแต่ถ้าครูแย่เนี่ยแก้ไขไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เหตุผลว่าทำไมเราจะต้องถึงพัฒนาความรู้ของเราให้ไปสู่ลูกศิษย์ให้มากที่สุดในสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูทั่วประเทศเขาจะให้หลักวิชาการกับเราก็คือใครจบเอกอังกฤษก็จะได้ความรู้เรื่องอังกฤษมาใครจบเอกเทคโนโลยีเหมือนผมก็ได้เรื่องเทคโนโลยีมาใครจบเรื่องภาษาก็จะได้เรื่องภาษามาแต่เมื่อมาถึงโรงเรียนเราต้องสอนลูกเสือวิชาคุณธรรมเขาไม่ได้ให้มาจากมหาวิทยาลัยตอนนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ผลิตครูเนี่ยครับพอน้องๆจะจบปี4เนี่ยเขามีหลักสูตรฝึกให้เด็กเลยนะพอไปเรียนปุ๊บสอนได้เลยสอนลูกเสือได้รู้แล้วว่าเครื่องแบบจะแต่งยังไงคือไม่ต้องไปมังงมงาหลาหาเอาข้างนอกนะไปรอให้ไปอบรม BCC ก็สายเกินไปแล้ว
พราะนั้นมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูบางแห่งเนี่ยเขาอบรมให้เด็กที่จบปี4เลยว่าคุณจะไปสอนลูกเสือสำรองทำอย่างนี้สอนลูกเสือสามัญทำอย่างนี้นะลูกนะใครเอกประถมมาวัยก็อบรมลูกเสือสำรองไปเลยใครเอกประถมศึกษาก็อบรมลูกเสือสามัญไปเลยใครเป็นเอกมัธยมวิทย์มัธยมศิลป์เอกศิลปะดนตรีอบสามัญรุ่นใหญ่ไปเลยพอจบจากสถาบันการศึกษาก็พร้อมเป็นครู 100% นะครับก็ขออนุญาตให้กำลังใจกับพี่น้องลูกเสือทั่วประเทศว่าการสอนลูกเสือนั้น อยากให้ท่านนึกถึงเด็กเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทุกครั้งที่ท่านสอนลูกเสือเครื่องแบบนี้มีกฎหมายคุ้มครองท่านกำลังใส่เครื่องแบบที่มีคุณค่าอย่างมากและมันเป็นเครื่องหมายของคนที่ทำดีนะครับขอให้กำลังใจพี่น้องเสือทุกประเทศขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับครูบ๊วยครับหลังจากที่ได้ฟังทั้งสองท่านพูดในมุมมองของครูที่สอนลูกเสือแล้วครับก็สุดยอดครับรู้สึกว่าอยากสอนลูกเสือแล้ว อยากกลับไปแต่งเครื่องแบบเลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นได้แง่คิดดีๆเยอะเลยครับบางอย่างเราไม่เคยรู้ไม่เคยคิดในแง่มุมนี้มาก่อนก็แบบดีครับเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับก็หลายๆท่านนะครับคุณครูที่ฟังอยู่นะครับเราอาจจะติดกับดักอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับการที่ต้องลงโทษต้องปรับพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ทั้งครูติ่งแล้วก็ครูเบนซ์แนะนำมานะครับก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรเรื่องของวัตถุประสงค์เลยของลูกเสือจุดประสงค์หลักๆเลยคืออะไรนะครับมองข้ามเรื่องนี้แล้วไปหาหัวใจของวิชาลูกเสือให้เจอแล้วเราจะมีความสุขกับการสอนลูกเสือครับแล้วก็สิ่งที่แนะนำในวันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่วิชาลูกเสือเท่านั้นครับทุกๆวิชาที่เรากำลังเข้าไปสอนนักเรียนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องมองคือเราจะสอนอะไรเด็กจะต้องเรียนรู้อะไรและตัวเรานี่แหละเราจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ทุกท่านนะครับถ้าติดตามรายการของเรานะครับแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใน YouTube Channel ถ้าถามครูนะครับแล้วก็ใน Facebook Fanpage นะครับชื่อเดียวกันถ้าถามครูนะครับหรือครูไทยไดอะล็อกครับฝากติดตามนะครับพวกเราจะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง4คนนะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจไม่เคยได้ถามอาจจะยังไม่รู้ถ้าถามครูและคุณจะรู้จะเข้าใจไม่เคยได้ถามหรืออาจจะยังไม่เห็นสิ่งที่ครูเป็นก็อยากให้คุณได้เข้าใจ